ครับสวัสดีครับผมพิทักษ์เหล่ารัตนกุลนะครับเป็นตำแหน่งคือนักวิจัยอาวุโสนะครับก็จริงๆก็เขาคงนับอายุงานนะฮะแต่คงไม่นับเกรงว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าจริงๆก็ทำมาประมาณ23ปีแล้วอยู่กับสวทช.นะครับประสบการณ์ก็คิดว่าพอสมควรนะครับในตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเซรามิกประยุกต์นะครับซึ่งงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทางด้านวิจัยพัฒนาทางด้านเกี่ยวกับวัสดุที่เราเรียกว่าเซรามิกนะครับซึ่งตัวเซรามิกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับในเพราะฉะนั้นธีมของงานวิจัยปัจจุบันเราก็จะเน้นในเรื่องของวัสดุก่อสร้างอยู่หลายส่วนอยู่นะครับเนื่องจากค่อนข้างเป็นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการนะครับจากภาคเอกชนค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของงานวิจัยเราก็เกี่ยวข้องกับวัสดุที่เราเรียกว่าเซรามิกนะครับก็วัสดุเซรามิกนี่ปูพื้นฐานให้นิดนึงละกันนะครับเผื่อว่าท่านหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมีความเข้าใจไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นวัสดุอะไรคือเดฟนิชันของตัวเซรามิกก็คือเป็นพวกอินออร์แกนิกนะฮะนอนเมทัลลิกที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกถึงไอ้วัสดุธรรมชาติฮะพวกแร่พวกหินพวกดินอะไรต่างๆนะครับพอพวกนี้เราถือว่าเป็นสารอนินทรีย์นะครับคือไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเมื่อไปผ่านกระบวนการเคลื่อนรูปนะครับแล้วก็ไปผ่านกระบวนการให้ความร้อนเนี่ยก็จะเกิดการคงรูปนะครับอันนี้เรียกว่าเซรามิกโดยทั่วไปที่เราเข้าใจในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะคงสัมผัสตั้งแต่ตื่นนอนมานะครับมีเข้าห้องน้ำสุขภัณฑ์นะครับเป็นพวกสุขภัณฑ์จานชามถ้วยโถโอชาแล้วก็พวกอย่างงานกระจกก็ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งที่บ้านที่อยู่อาศัยนะครับในงานของคอนกรีตงานซีเมนต์นะครับซีเมนต์นี่เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มของเซรามิกเหมือนกันเพราะเนื่องจากใช้วัตถุดิบธรรมชาติผ่านกระบวนการเผาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเวนชั่นแนลนะครับหมายถึงว่าเป็นเซรามิกพื้นฐานนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์เซรามิกกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ว่าจะมีการควบคุมคุณภาพของตัววัสดุนะครับให้มีความบริสุทธิ์อย่างเช่นในกลุ่มของการใช้อย่างเช่นการใช้ทรายนะครับปกติเราก็ใช้ทรายธรรมชาติแต่ว่าในกลุ่มของ Advanced Ceramic หรือเซรามิกชั้นสูงเนี่ยเราก็ต้องมีการคัดเลือกนะครับว่าทรายที่ใช้เนี่ยต้องมีความบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็จะหลักก็ต้อง 99% ขึ้นไปอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อจะให้ได้คุณสมบัติของตัววัสดุที่ดีนะครับในกลุ่มวัสดุ Advanced นี่ก็เช่นเอาไปใช้ในเรื่องของการทำวัสดุทางการแพทย์นะครับซึ่งต้องการความบริสุทธิ์สูงหรือวัสดุทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของอย่างภาพที่เห็นนะครับเรื่องของจรวดอวกาศอะไรต่างๆนะครับเป็นเปลือกนะครับเพื่อเนื่องจากก็สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงนะครับผมขออนุญาตถามว่าแล้วอย่างมีดเซรามิกเดี๋ยวนี้ที่แพงๆเนี่ยค่ะอันนั้น advance หรือว่า conventional ceramic อันนั้นถือว่าเป็น advance นะฮะเพราะว่าตัววัสดุที่ใช้มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้เทคนิคในการขึ้นรูปนะครับที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมอันนี้พอปูพื้นฐานเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าเซรามิกเป็นยังไงก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับว่ากลุ่มของเราเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการของลูกค้านะฮะในกลุ่มของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้เราเนี่ยในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็เลยมีงานวิจัยนะครับจดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างค่อนข้างมากนะครับซึ่งการที่ได้ร่วมทำกับภาคเอกชนเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดแนวทางการวิจัยที่ชัดเจนขึ้นนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคำว่างานวิจัยเนี่ยขึ้นหิ้งนะครับซึ่งอันนี้เป็นคำที่เขาจะเรียกว่าคือแทงใจนักวิจัยพอสมควรฮะคือมองเราแล้วมองเหมือนเราจริงๆเราช่วยประโยชน์ได้แค่นั้นจริงหรอนะครับก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะฮะทำให้เราสนใจที่จะทำงานกับร่วมภาคเอกชนมากขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอีก 2-3 สไลด์นี้ก็จะเป็นตัวอย่างของงานวิจัยที่เราได้ร่วมทำนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงงานวิจัยเรามาดูอันนี้เพื่อเป็นไอเดียสำหรับนักอุตสาหกรรมก็ได้หรือนักออกแบบในวัสดุเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะครับว่าเอ๊ะแล้วในเทรนด์หรือแนวโน้มในการทำวิจัยในวัสดุก่อสร้างเนี่ยเราควรจะทำอะไรได้บ้างนะครับคือขอโทษนะฮะขออนุญาตยืนขึ้นนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดนึงครับ
สำหรับในหัวข้อที่ทำงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยมันจะมี2หัวข้อใหญ่ๆนะฮะในกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็คือว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาวัสดุที่มีการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุดนะครับในส่วนที่2ก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับคีย์เวิร์ดมีแค่2ตัวฮะเป็นสิ่งแวดล้อมกับตัวพลังงานนะครับเนื่องจากเซรามิกเนี่ยเราใช้พลังงานอย่างที่รู้ฮะมันต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อนมันต้องมีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมุ่งเน้นในเรื่องขององค์ประกอบ2อย่างนี้นะครับเราก็ยกตัวอย่างในงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเราทำไงบ้างก็คือปรับปรุงในเรื่องของปูนบันผลิตนะครับเช่นเราทำยังไงถึงจะลดอุณหภูมิในการที่จะเผาอย่างตัวเซรามิกทั่วไปเนี่ยอุณหภูมิเผาอยู่ประมาณสัก 1,200 องศานะครับเราก็ลดลงมาสักประมาณเหลือ 1,000 องศาหรือ800องศา900องศานะครับซึ่งพลังงานที่ลดลงเนี่ยก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของการใช้พลังงานรวมถึงผู้ประกอบการก็สามารถที่จะลดต้นทุนในการกระบวนการผลิตได้นะครับในส่วนที่2ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานก็คือนอกจากในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยเรามาดูในเรื่องของการใช้งานนะครับปัจจุบันในกลุ่มเราก็มีการพัฒนาวัสดุที่เราเรียกว่า insulation material หรือว่าวัสดุที่มีความเป็นฉนวนสูงนะครับตัวนี้อย่างเช่นในเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่เราเห็นในท้องตลาดอิฐมวลเบาหรืออะไรต่างๆกลุ่มเราก็มีการพัฒนานะครับในเรื่องของวัสดุกลุ่มประเภทคล้ายๆอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานนะครับในการลดอุณหภูมิของอุณหภูมิที่ถ่ายเทจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารนะครับผมหรือในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะฮะเราก็จะมีการพัฒนาวัสดุที่มีฟังก์ชันที่ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆทำให้ประหยัดพลังงานหรือว่าการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในบ้านเรือนนะครับดร.พิชาค่ะเซลฟ์คลีนนิ่งเทคโนโลยีนี่คือตึกใหม่ๆของบ้านเราเข้าใจว่ามีหลายตึกที่อันนี้ยังใช่ครับตอนนี้เราพัฒนาไปถึงแม้กระทั่งทำเป็นตัวโซลูชันสำหรับการโค้ดบนกระจกสำหรับอาคารนะครับหรือแม้กระทั่งในวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์พัฒนาใช้งานได้นะครับหรือว่าในลักษณะของกรีนอีโคแมทเทอเรียลก็คือการเอานำวัสดุเหลือทิ้งหรือที่เป็นไบโปรดักต์จากอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับนอกจากการวิจัยพัฒนาในเรื่องของตัววัสดุเองแล้วหรือว่ากระบวนการผลิตเองแล้วมันจะมีเรื่องของการใช้งานนะครับการใช้งานเช่นว่ามันสามารถเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นประกอบง่ายขึ้นใช้แรงงานน้อยลงคือมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของของผู้ใช้นะครับเช่นในวัสดุก่อสร้างก็จะเป็นพวกผู้รับเหมาต่างๆที่จะได้ประโยชน์จากการใช้แรงงานหรือว่าระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับรวมถึงปัจจุบันมันก็จะมีอีกหน่วยมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายที่มีบังคับขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของกรีนโปรดักต์นะครับหรือว่าการประเมินในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเชิงคือในระดับอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยอาจจะยังให้ความสำคือให้ความสำคัญก็จริงแต่จะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นกิมมิคของตัวบริษัทเนื่องจากว่าพอพูดถึงในเชิงของการใช้งานเนี่ยมันยังไม่ได้บังคับหรือว่าความสนใจของภาคเอกชนอาจจะยังไม่ได้ลงไปจริงๆในเรื่องของลีดหรือว่าเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนออกไซด์อะไรพวกนี้นะฮะอาจจะใช้เวลามากไปหรือเปล่าโอเคนั่นจะเร่งนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของงานวิจัยที่เราได้รับจากภาคเอกชนนะครับก็คือภาคเอกชนเนี่ยเขามีวัตถุดิบอย่างเช่นจริงๆเขาเรียกว่าเวสของเขาอะนะฮะแต่ว่าพอมาในมุมของนักวิจัยเนี่ยเรามองว่ามันไม่มีเวสออกในโลกนี้ส่วนใหญ่มันก็คือเราถ้าเรารู้จักการนำมาใช้เนี่ยเราก็สามารถเอามาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาวัสดุของเราได้นะครับอันนี้เราก็จะใช้ดินตะกอนนะครับแล้วก็พวกดินตะกอนพวกเถ้าจากโรงอุตสาหกรรมพวกโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับมาพัฒนาเป็นเราเรียกว่าจีล็อกนะฮะจีล็อกก็คือหินมวลเบานะครับคือเป็นหินที่มีน้ำหนักเบานะครับเบากว่าหินธรรมชาติเนี่ยประมาณ5เท่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปผสมในงานคอนกรีตก็จะได้คอนกรีตที่มีน้ำหนักเบานะครับสามารถประหยัดพลังงานนะครับเป็นฉนวนความร้อนแล้วก็นอกจากพัฒนาในตัววัสดุเราก็จะมีพัฒนาของรูปแบบต่างๆไปใช้นะครับทำเป็นบล็อกทำเป็นพรีคาสต์ทำเป็นพาร์เนลอะไรต่างๆนะครับรูปแบบของการพัฒนาก็จะหลากหลายแล้วแต่ความต้องการของภาคเอกชนนะครับ
ไปมั้ยคะสงสัยจะชอบจีรอช่วยหน่อยนี่ฮะขอเลื่อนนิดนึงฝากเลื่อนสไลด์นิดนึงโอเคนอกจากการพัฒนาในตัววัสดุแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอดีเห็นมาทีซีซีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยงานออกแบบนะครับเราก็เลยเอาเกี่ยวข้องกับงานออกแบบที่เราได้ร่วมกับภาคเอกชนคือปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ saving energy หรือว่าบ้านประหยัดพลังงานเนี่ยมันเป็นธีมของปัจจุบันเลยของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างว่าเราทำยังไงถึงจะได้บ้านประหยัดพลังงานนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับบ้านประหยัดงานเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องวัสดุอันที่สองก็คือเรื่องของการออกแบบรูปแบบรูปเพราะจะเห็นว่าอย่างรูปแบบที่เห็นนะครับเราจะใช้หลักการของการventilationการไหลเวียนของอากาศร้อนนะครับเนื่องจากว่าผนังของเราเนี่ยสามารถที่จะมีช่องระบายอากาศนะฮะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศร้อนนะครับจะถูกอากาศเย็นซึ่งอยู่อาจจะจากใต้ดินหรือว่าจากบริเวณต่ำกว่านะฮะอย่างที่เรารู้อยู่ว่าอากาศร้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของอากาศเย็นก็จะพาอากาศร้อนลอยขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอากาศที่จะถ่ายอากาศร้อนก็จะไม่สามารถถ่ายเทเข้าไปในสู่อาคารได้นะครับโดยที่รูปแบบทำยังไงถึงจะให้อากาศมีการโฟลว์หรือมีการถ่ายเทในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการออกแบบรูปทรงของตัวผนังนะครับที่จะใช้ประกอบในบ้านประหยัดพลังงานของเราดร.พิทักษ์คะแล้วอย่างนี้อากาศถ่ายเทฝนนะคะครับฝนสาดไหมคะฝนเข้าได้ไหมเอาไม่ได้เอาไม่บ้านอันนี้เป็นฝนเยอะอย่าพูดหัวล้ออันนี้คำถามนี้ซีเรียสนะใช่ไหมเกิดอากาศถ่ายเทฝนเข้าด้วยหรือตัวอย่างอื่นเข้าไปด้วยการถ่ายเทคืออากาศฮะอากาศไม่ได้เราไม่เอาความชื้นเราไม่ใช้ความชื้นฮะเราใช้อากาศอย่างเดียวครับผมก็แสดงว่ามีการดีไซน์ที่กันฝนสาดกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอเลี้ยวรวยกันเลยนะเลื้อยเข้าไปอันนี้ปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยโอเคเพราะว่าพูดก่อนว่าท่านที่สนใจจะนำไปใช้หรืออะไรจะได้อ๋อโอเคไม่ต้องกลัวงูกลัวแมงป่องแต่เดี๋ยวแจ้งนิดนึงคือรูปแบบนี้คือเป็นรูปแบบที่เราได้ร่วมภาคเอกชนและมีการจดสิทธิบัตรแล้วนะครับพอดีอันนี้จดผ่านไปแล้วก็เลยเรามานำเสนอได้แต่ว่าถ้าท่านสนใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาร่วมกับท่านต่อได้นะครับว่าจะประยุกต์ยังไงจากพื้นฐานองค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะครับผมติดต่อนอกรอบได้นะคะกับดร.ชลีพรและทีมงานนอกจากในเรื่องของฟังก์ชันนะครับเรื่องของการทำเป็นบ้านประหยัดพลังงานอะไรต่างๆอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายเรามากเพราะว่าคือเราเก่งในเรื่องของตัววัสดุอันนี้มันไปอีกแนวทางเลยคือเป็นเรื่องของรูปแบบดีไซน์อันนี้เป็นโจทย์ทางลูกค้าทางภาคเหนือนะครับเขาเป็นโรงงานผลิตอิฐผลิตบ้านสำเร็จรูปนะครับทีแรกเขาก็บอกว่าเขาอยากทำบ้านสำเร็จรูปแต่ว่ารูปทรงเขาไม่อยากให้เหมือนกับคนอื่นซึ่งเขาก็เลยตีโจทย์มาว่าทางภาคเหนือเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยสนใจงานไม้ซึ่งงานไม้ปัจจุบันนี้ค่อนข้างหายากและเป็นข้อจำกัดของการนำมาใช้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเราสามารถพัฒนารูปแบบที่มันเหมือนบ้านไม้ได้ไหมโดยใช้วัสดุจากที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือเราใช้งานคอนกรีตหรือว่างานดินอันนี้ตัวอย่างหนึ่งที่เรามานำเสนอก็คือเป็นเรียกว่าซูเปอร์เคนะครับเป็นเอาดินมาสังเคราะห์เพื่อให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่คุณสมบัติคล้ายกับซีเมนต์หรือว่างานเซรามิกนะครับแสดงว่าที่เห็นนั้นไม่ใช่ไม้เนาะไม่ใช้ไม้เลยครับไม่มีไม้เลยนะฮะบ้านนี้ไม่มีไม้นะฮะบ้านนี้เป็นกลุ่มวัสดุที่เราพัฒนาขึ้นมาไม่ต้องกลัวปลวกใช่แต่ว่าก็คือเราพัฒนาทั้งแม้กระทั่งรูปแบบของตัววัสดุด้วยให้มันมีลักษณะคล้ายๆไม้นะครับคือรูปแบบของโจทย์ทางภาคเอกชนนะฮะในปัจจุบันเนี่ยมันคือมองในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยคือบางทีนักวิจัยกับทางผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันคือในมุมมองของนักวิจัยเนี่ยจะเป็นมุมมองในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับใช้งานได้ดีขึ้นรูปแบบที่ดีขึ้นแต่ในมุมมองเอกชนที่เราประสบมาเนี่ยคือจะเรื่องของราคานี่เป็นปัจจัยที่เราค่อนข้างคือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางภาคเอกชนเนี่ยที่เข้ามาหาเรานะฮะแรกๆเลยก็คือว่าเรื่องของราคาทำยังไงถึงจะได้ให้ราคาที่ถูกนะครับแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ซึ่งพอเราได้โจทย์ตรงนี้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างค้านกับในเรื่องของนวัตกรรมพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลานะฮะใช้เงินลงทุนสุดท้ายแล้วเนี่ยของที่ได้ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกละเพราะมันมีต้นทุนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่ที่นักวิจัยเองก็ต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้ได้ว่าแล้วเราทำยังไงล่ะถึงจะจูนให้กับนักวิจัย
ผู้ประกอบการหรือในอุตสาหกรรมได้ว่าโอเคงานเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ให้เขาได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปเราก็เลยเริ่มในโปรแกรมที่เราเรียกว่าเป็น sustainable นะฮะ construction material นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเรามองถึงว่าเราจะทำยังไงถึงจะลดต้นทุนได้บ้างนะครับมันก็จะมีอยู่ 2-3 ส่วนหลักๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของอย่างที่พอบอกไปตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับเราจะทำยังไงปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มันมีกระบวนการผลิตที่ถูกลงนะครับใช้พลังงานน้อยลงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัววัตถุดิบสารตั้งต้นที่มาใช้นะครับก็กลายเป็นว่าคืออย่างเราคุยกับวิทยากรท่านอื่นอยู่นะครับในส่วนของงานหลักๆตอนนี้คือแต่ละฝ่ายก็คือกลายเป็นว่ามันมีแนวความคิดที่ตรงกันก็คือเรื่องของการนำวัสดุเหลือทิ้งหรือเป็นบายโปรดักต์หรือเวสต์ต่างๆของอุตสาหกรรมนะฮะทำยังไงถึงจะเอาตรงนี้กลับมาใช้ทุกคนก็คือแนวทางเดียวกันจะเห็นว่าในโจทย์ในลักษณะของงานวิจัยก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับซึ่งมันก็ตรงกับที่เราทีมของหน่วยงานในกลุ่มวิจัยเราทำอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการลักษณะของการนำวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราทำงานทางด้านการใช้ประโยชน์จากไบโปรดักต์หรือจากของเสียจากอุตสาหกรรมเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วพอสมควรแล้วเรามีคล้ายๆเหมือนมีดัตต้าเบสนะครับมีดัตต้าเบสมีแนวทางการพัฒนาอะไรต่างๆพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะเริ่มง่ายนะครับในการที่อย่างภาคเอกชนมาแล้วว่าต้องการวัสดุตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมีเหมือนกับเรามีสต็อกมีดัตต้าเบสของวัตถุดิบที่จะใช้แล้วโอเคเราก็สามารถเลือกวัตถุดิบที่มันเป็นไบโปรดักต์หรือเป็นวัสดุที่เขาไม่ได้มีการนำใช้ประโยชน์พอเราสามารถประยุกต์เอาวัสดุเหล่านั้นมาใช้ได้เพราะฉะนั้นต้นทุนของภาคเอกชนก็จะลดลงนะครับอันนี้เราก็เคสลักษณะนี้ก็เราได้เริ่มมาพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างซักเซสพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของงานวิจัยพัฒนาเนี่ยภาคเอกชนเกิดว่าสนใจนะครับอย่างสมมติว่าเรามีเป็นไบโปรดักต์หรือเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมนะครับที่ยังไม่ทราบว่าจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างลองเข้ามาปรึกษาเรานะครับของหน่วยงาน M-Tech หรือว่าในหน่วยบริการต่างๆของสวทช.นะครับลองเข้ามาดูแล้วเราก็ลองมาคุยกันนะครับว่าเราเนี่ยเราอยากจะอาจจะยังไม่ต้องคุณยังไม่ต้องไปมองถึงตัว product หรือว่าลักษณะของการนำไปใช้นะครับเราลองมาคุยกันก่อนว่าเรามีอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับมันอาจจะอนาคตอย่างตัวหินเบาที่เราทำอยู่นะฮะปัจจุบันก็เป็นที่ค่อนข้างเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับที่จะมีการนำไปใช้ในอนาคตอันนี้ก็เป็น success story ของเราอันหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้กับผู้ร่วมสัมมนานะครับเพราะฉะนั้นลองเดินเข้ามาฮะอาจจะมองว่ามันเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมองแล้วแบบคือเข้าไปหลายท่านเนี่ยคือผมได้ feedback กลับมาคือเข้าไปแล้วแบบไม่รู้จะไปหาใครนะครับไม่รู้จะไปติดต่อใครนะครับลองเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวผมว่าทุกคนเนี่ยครับเปิดกว้างเปิดรับนะครับลองเข้ามาคุยแล้วลองดูว่าเราสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างร่วมกันอะไรได้บ้างนะครับ